สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเจลีกซึ่งก็เป็นเรื่องของชนาธิปสงกระสินและก็สุภโชคสารชาติของเรานั่นเองครับก็ต้องมาตามดูข่าวคราวกันหลังจากที่เจลีกเนี่ยใกล้จะจบฤดูกาลเต็มทนแล้วนะครับเหลือแค่อีก3เกมเท่านั้นซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าชนาจะได้ลงกี่เกมแล้วก็สุภโชคเนี่ยจะได้ลงเล่นกี่เกมซึ่งก็มาเริ่มมาที่เรื่องของชนาธิปสงกระสินกันก่อนเลยดีกว่าครับโดยล่าสุดเลยแฟนบอลญี่ปุ่นก็เผยว่าชนาธิปทำเอฟเฟกต์ใหญ่ให้กับฟอนตาเล่ครับเพราะว่าตั้งแต่ชนาย้ายมาเนี่ยจำนวนผู้ติดตามของฟอนตาเล่มีผู้ติดตามใหม่ประมาณ 220,000 คนซึ่งในฤดูกาลที่แล้วปี2021เนี่ยฟอนตาเล่มีผู้ติดตามประมาณ 140,000 คนแต่ว่าตั้งแต่ชนาธิปย้ายมาเนี่ยผู้ติดตามก็มากกว่าครึ่งนึงของปีที่แล้วเลยมากกว่าเป็น2เท่าเลยนะครับโดยข้อมูลก็มาจากแฟนบอลของฟอนตาเล่ครับที่ได้มาอัปเดต Twitter ว่าชาทิปเนี่ยทำกระแสฟีเวอร์ทำกระแสเอฟเฟคให้กับฟอนตาเล่แบบยิ่งใหญ่เลยการที่ได้คว้าเจ้าตัวมาเนี่ยได้ทั้งการตลาดและก็ได้ทั้งการเสริมทีมครับก็น่าจะคุ้มนะสำหรับ500ล้านยังไงแอดก็ว่าคุ้มนะครับสำหรับชาทิปแฟนบอลเองก็บอกแบบนี้นะครับโดยตอนนี้ชนาเองก็จะย้ายครบ1ปีแล้วเดือนมกราเนี่ยก็จะครบ1ปีแล้วซึ่ง1ปีนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ลงเล่นไป15เกมแต่ว่าทำได้เพียง1แอสซิสต์เท่านั้นยังไม่มีประตูนะครับก็ต้องรอกันต่อไปสำหรับประตูแรกของชนาธิปอีกเรื่องนึงครับชนาเองก็เปิดใจครับว่าผู้เล่นในเจลีกนั้นเล่นด้วยแล้วรำคาญแต่ว่าไม่มีการเตะน่าเกลียดซึ่งต่างจากบ้านเราคือต่างจากไทยลีกโดยล่าสุดเลยครับชนาธิปสงกระสินก็ออกมาเปิดใจครับว่านักฟุตบอลไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องตัวเนี่ยเราไม่แพ้นะแต่นักบอลญี่ปุ่นวิ่งเยอะเล่นด้วยแล้วรำคาญกัดไม่ปล่อยจริงๆถ้าได้ไล่บอลเนี่ยไล่จนสุดไล่จนแบบไม่เสียบอลก็ต้องเลี้ยงผ่าแบบว่ากัดไม่ปล่อยเลยนะครับแล้วชาลิปก็ยังบอกว่าไม่มีหรอกจะมาเข้าพรวดแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเลี้ยงไปแล้วจะหวดอย่างเดียวนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเขาถูกอบรมมาให้เล่นฟุตบอลอย่างเดียวเล่นหนักได้แต่อยู่ในเกมไม่มีมาเตะแบบน่าเกลียดและนี่คือมาตรฐานของทุกทีมซึ่งเขาก็จะมีวิธีการเล่นเกมรับเกมรุกที่คล้ายๆกันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะเวลานั้นใครพลาดก่อนมากกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ชนะเปิดใจครับว่าไทยลีกกับเจลีกเนี่ยต่างกันยังไงแล้วทำยังไงไทยลีกของเราจะเหมือนเจลีกครับแอดคิดว่าน่าจะยกโมเดลของเจลีกมาเลยนะมาพัฒนาให้กับฟุตบอลไทยของเราเพราะว่าระเบียบวินัยของญี่ปุ่นเนี่ยสูงจริงๆครับและการอบรมเนี่ยมีมาตรฐานและก็อยู่ในกติกาที่เป็นนักกีฬาจริงๆในการเล่นฟุตบอลจริงๆซึ่งน่าเอาแบบอย่างครับแบบนี้เอาล่ะเรามาดูทางฝั่งของผู้อำนวยการสโมสรฟอนตาเล่กันบ้างครับอย่างฮิโรคาอิทาเกอุชิก็พูดถึงความเคลื่อนไหวของชนาธิปครับที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเป็นฤดูกาลแรกซึ่งฮิโรคาอิเนี่ยก็บอกว่าชนาธิปมาอยู่ฟอนตาเล่เป็นปีแรกก็ต้องปรับตัวหลายๆอย่างเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและจะเป็นตัวหลักของฟอนตาเล่ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ยังบอกอีกว่าชนาเนี่ยซ้อมหนักมากและมีเกมลงเล่นที่เยอะทำให้มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าก็ต้องรอดูกันในปีหน้าว่าชนาธิปจะปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนและเขาก็มั่นใจด้วยครับว่าชนาเนี่ยจะเป็นตัวหลักให้กับฟอนตาเล่ได้อย่างแน่นอนและสื่อก็ยังถามถึงฟอร์มการเล่นของสุภโชคด้วยครับซึ่งผู้อำนวยการของฟอนตาเล่เนี่ยก็ดูฟอร์มของสุภโชคเหมือนกันนะครับที่จะตัวย้ายมาคอนซาเลซัปโปโรและได้โอกาสลงเล่นที่ค่อนข้างจำกัดซึ่งทางฮิโรคาอิก็บอกว่าดูฟอร์มสุภโชคมาโดยตลอดอยู่แล้วเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วฝีเท้าดีพร้อมเชื่อมั่นว่าสุภโชคเนี่ยจะเป็นตัวแทนของชนาธิปคนต่อไปแต่ฮิโรคาอิก็ยังไม่พูดถึงว่าจะซื้อตัวสุภโชคมาร่วมทีมในอนาคตหรือเปล่านะครับเขาก็ไม่บอกนะครับอันนี้เอาล่ะมาตามต่อกันที่เรื่องของสุภโชคกันบ้างครับซึ่งสุภโชคเนี่ยเจ้าตัวก็หายเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเรียกความฟิตอยู่ที่ว่าจะฟิตเต็ม 100% หรือเปล่าซึ่งสื่อท้องถิ่นของซัปโปโรก็ได้ออกมาเผยครับว่าสุภโชคเนี่ยลงซ้อมกับทีมแบบเต็มรูปแบบแล้วก็หายเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาพร้อมกับอาราโนะนะครับเจ้าตัวอาราโนะก็บาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายส่วนสุภโชคก็บาดเจ็บตรงบริเวณกล้ามเนื้อแอดดักเตอร์ซึ่งตอนนี้เจ้าเช็คก็หายเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วต้องการที่จะกลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดเพราะว่าอยากพิสูจน์ตัวเองและอยากยิงประตูแรกให้ได้นะครับโดยสุภโชคเนี่ยเปิดใจผ่านสื่อญี่ปุ่นครับว่าถ้ายิงประตูได้เนี่ยฉลองท่าดีใจแบบไหนซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าถ้ายิงประตูแรกในเจลีกญี่ปุ่นได้เจ้าตัวเนี่ยจะวิ่งไปหาทิซังเป็นคนแรกเพราะว่าทิซังเนี่ยมีส่วนสำคัญไม่น้อยกับดีลที่สำคัญที่ซัปโปโรดึงตัวสุภโชคมาจากบุรีรัมย์และก็เป็นทั้งเพื่อนและพี่ให้คำแนะนำและให้กำลังใจสุภโชคมาโดยตลอดนะครับซึ่งจะตัวเองก็บอกว่าถ้ายิงได้เนี่ยวิ่งมาที่ซังแน่นอนอยู่ที่ว่าประตูแรกเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ซึ่งเอ็ดก็คิดว่ายิงได้แน่นอนสำหรับสุภโชคถ้าได้โอกาสลงเยอะๆลงมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่า
ซัปโปโรเองฟอร์มกำลังดีแต่ว่านัดที่แล้วฟอร์มเป๋ไปหน่อยครับโดนยิงช่วงท้ายเกม2นาที3นาทีเนี่ยโดนไป2ลูกทำให้แพ้ไปในนัดที่ผ่านมา 2-1 ซึ่งนัดต่อไปเนี่ยซัปโปโรจะต้องพบกับอุระวะรีไดมอนด์สุภโชคเองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแอดคิดว่าน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วก็น่าจะได้ลงเล่นแล้วก็น่าจะได้มีโอกาสลงเล่นในช่วงท้ายเกมหรือไม่ก็ช่วง30นาทีนะครับเพราะว่าโคมาอิเองนัดที่แล้วมีอาการบาดเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกกลางคันซึ่งถ้าโคมาอิยังฟิตไม่ทันหรือว่ายังไม่หายจากอาการบาดเจ็บก็มีแนวโน้มว่าสุภโชคจะเข้ามาเสียบแทนนะครับต้องรอดูกันในนัดที่พบกับอุระวะรีไดมอนด์ต้องลุ้นให้สุภโชคลงสนามและเรียกฟอร์มเก่งให้เหมือนกับทีมชาตินัดที่พบกับตรินิแดดโตเบโกให้ได้นะครับยิงแบบนั้นสวยมากๆถ้ายิงในเจลีกแบบที่ยิงใส่ตรินิแดดเนี่ยแอดคิดว่ากระหึ่มเจลีกแน่นอนครับแฟนบอลเนี่ยน่าจะชอบใจกันใหญ่เหมือนกับที่ธีรธรยิงประตูแรกแบบสุดสวยใส่กัมบะโอซาก้าเลยยังไงก็ตามเชียร์สุภโชคกันนะครับส่วนชาฮิปสงกระสินคนนี้ก็ต้องแข่งขันกับทีมอย่างหนักเพื่อลุ้นลงสนามและมีโอกาสเป็นตัวจริงแต่ว่าถ้าชาฮิปหายเจ็บกลับมาแล้วฟิตเต็ม 100% โอกาสที่จะลงก็มีสูงครับเพราะว่าผู้เล่นของฟอนตาเลียเนี่ยบาดเจ็บกันค่อนข้างเยอะซึ่งแน่นอนแหละโอนิกิเนี่ยอาจจะต้องโรเตชันนักเตะให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ลุ้นแชมป์ต่อไปครับพอเหลือการแข่งขันอีก3เกมถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วทีมสะดุดนั่นก็หมายความว่าฟอนตาเลียจะหมดโอกาสคว้าแชมป์เลยต้องชนะเท่านั้นครับ3เกมตามหลังมาเลนอสอยู่5แต้มซึ่งมาเลนอสเจอเกมหนักกว่าอยู่นิดนึงเจอกับบุรวะและก็วิเซอร์โคเบส่วนเราก็เจอกับ FC โตเกียวและก็ทางด้านของวิเซอร์โคเบเหมือนกันวิเซอร์โคเบเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญครับในการลุ้นแชมป์เจลีกของปีนี้เพราะว่าเจอกับทีมจ่าฝูงและก็รองจ่าฝูงโคเบเนี่ยสำคัญแน่นอนและก็เป็นอันตรายต่อเขาเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้โคเบเองก็หลุดจากวงโคจรตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือจัดเหมือนกันนะครับกว่าจะหลุดได้เอ้ายังไงก็รอติดตามกันครับเรื่องของเจลีกลุ้นให้ชนะทิพย์มีชื่อก่อนแล้วก็ลุ้นให้ลงสนามส่วนสุภโชคก็เหมือนกันครับลุ้นให้มีชื่อถ้ามีชื่อเนี่ยแอดคิดว่าน่าจะได้ลงยังไงก็ตามเชียร์กันต่อไปนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ